ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนพบกับพี่นีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่นีจะรีวิวโรสคิสตัวนี้เลยค่ะสีชมพูนะคะอย่าสับสนนะว่าคราวที่แล้วพี่นีรีวิวเป็นตัวสีชมพูเหมือนกันแต่ว่าสีชมพูที่รีวิวไปวันนั้นนะคะเป็นในส่วนของเซรั่มแบบนี้นะคะเขาจะเป็นขวดยาวๆขึ้นไปนะคะส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นแบบกระปุกนะคะเป็นกระปุกแบบนี้ก็คือเป็นเดย์ครีมนั่นเองนะคะสำหรับใครที่ชอบทาครีมมาทางนี้เลยจ้าเรามาดูหน้าซองกันนะคะโรสคิสสูตรสีชมพูนี้นะคะจะดูในเรื่องของผิวคล้ำจุดดำฝ้าแดดนะคะแก้ยากๆเนี่ยตรงนี้เขาจะช่วยให้ดูจางลงได้นะคะเป็นเซรั่มครีมเกาหลีคือตัวนี้เป็นทั้งเซรั่มแล้วก็ครีมรวมกันเลยนะคะแต่ว่าเขาเรียกตัวนี้ว่าเป็นครีมมากกว่าเนาะตัวนี้เป็นไวท์พอลิชด้วยนะคะเขาจะช่วยกระชับรูขุมขนด้วยรวมถึงการเป็นเดย์ครีมของเขานะคะจะผสม SPF 35ด้วยค่ะและเขาเคลมนะคะว่าริ้วรอยต่างๆที่เกิดจากจุดดำผิวคล้ำฝ้าแดดแก้ยากเนี่ยจะจางลงถึง 95% เมื่อใช้อย่างต่อเนื่องนะคะส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นคุณสมบัติเพิ่มเติมวิธีการใช้แล้วก็วันหมดอายุของสินค้าค่ะ Roz Kiss White Polish Day Cream SPF 35ตัวนี้นะคะพี่นีซื้อจากศูนย์รวมเครื่องสำอางนะคะ1ซอง8กรัมราคา33บาทค่ะและการที่เขาเป็นซองครีมแบบนี้นะคะไม่มีซองปิดแบบนี้แล้วก็จะต้องใช้กรรไกรตัดนะคะก็แนะนำว่าไม่เหมาะกับการเดินทางนะคะหรือต้องการที่จะพกซองแบบนี้ไปเดินทางจริงๆเลยนะคะพี่นี่ก็แนะนำให้หาถุงซิปนะคะถุงซิปก็คือถุงที่มันคล้ายๆกับถุงใส่ยานั่นแหละค่ะที่มีซิปรูดด้านบนนะคะมาใส่เขาอีกทีนึงนะคะกันการหกเลอะเทอะค่ะสำหรับ Roz Kiss Day Cream ตัวนี้นะคะเขามีน้ำหอมนะคะซึ่งหอมแบบเป็นหญิงสูงสักอะไรประมาณนี้เป็นกลิ่นกุหลาบนะคะซึ่งน้ำหอมของเขาเนี่ยหอมแบบกลิ่นชัดเจนมากๆเลยนะคะแต่ความเป็น Roz Kiss ก็ยังคงอยู่ซึ่งเขาไม่ได้ใส่ SLS นะคะไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มี irritation ด้วยค่ะทีนี้จะเริ่มทาเลยนะคะอันนี้นะคะทาหมดทั้งหน้าแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยพี่กังวลอยู่เพราะว่าทาหลังมือเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันค่อนข้างเยอะเลยอะเวลาทาลงบนใบหน้ามันจะเป็นยังไงนะมันจะมันเยอะหรือเปล่าเพราะเราเป็นคนไม่ได้ชอบอะไรแบบทามันบนใบหน้าอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอหลังจากที่ทาลงบนใบหน้าแล้วในปริมาณที่เหมาะสมนะเพราะเมื่อกี้ทาหลังมือเนี่ยทาให้ดูค่อนข้างจะเยอะนะคะพอลงบนใบหน้าเนี่ยเราก็ทาในปริมาณที่ปกติของเรานะคะมันกลายเป็นว่าไม่มันเลยค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าหน้านิ่มขึ้นมากเลยแล้วก็มีความชุ่มชื้นนะแต่ไม่เหนียวเนินหนาแล้วก็ไม่หนึบนะคะเดี๋ยวพี่นี่ไปแต่งหน้าก่อนนะคะเราจะมาคุยในเรื่องคุณสมบัติของเขากันค่ะเรียบร้อยนะคะแต่งหน้ามาแล้วนะคะหลังจากพี่นี่ใช้ Roz Kiss Day Cream ตัวนี้นะคะตัวนี้มี SPF 35อยู่แล้วนะคะแต่พี่นี่แนะนำให้ทุกคนนะคะทากันแดดเดียวๆอีก1ตัวนะคะซึ่งพี่นี่เลือกตัวนี้ค่ะ Nivea Sun Protect and White นะคะ Instant Aura Serum SPF 50นะคะ PA 2บวกเนาะ3บวกแล้วหลังจากนั้นนะคะพี่นี้ก็ทาครีมรองพื้นนะคะซึ่งเป็นตัวนี้ค่ะ Music Flower เป็นลูกรักตัวใหม่ตอนแรกที่ใช้ขอบอกเลยว่ารู้สึกแปลกๆมากๆนะคะเนื่องจากเขาเนี่ยปกปิดดีมากเนี๊ยบมากนะคะแล้วรู้สึกแปลกๆเพราะปกติไม่ได้ใช้แบบว่าเวอร์วางขนาดนี้แต่หลังจากที่ได้ใช้ไปเรื่อยๆรู้สึกว่าเฮ้ยดีแนะนำนะคะใครยังไม่ได้ดูนะคะรีบไปดูกันเลยค่ะทีนี้นะคะเราจะมาสรุป Roz Kiss White Polish Day Cream SPF 35ตัวนี้กันนะคะแตกต่างกับตัวเซรั่มไหมพี่นี่คิดว่าตัวนี้จะมีความบางเบามากกว่าตัวเซรั่มในความรู้สึกของพี่นี้นะคะคนอื่นอาจจะมีความรู้สึกแตกต่างกันออกไปนะคะแต่พี่นี่รู้สึกว่าตัวนี้มีความบางเบามากกว่า
ส่วนในเรื่องของคุณสมบัติของเขานะคะจะมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของเป็นครีมบำรุงผิวหน้าสำหรับผิวคล้ำเสียอ่อนแอนะคะแล้วก็แก้ยากเนี่ยช่วยดูแลเรื่องจุดด่างดำนะคะแล้วก็สลายฝ้าแดดแล้วก็กระชับรูขุมขนด้วยนะคะเพื่อให้ผิวกระจ่างใสเรียบเนียนสม่ำเสมอนะคะเมื่อใช้เป็นประจำอย่างน้อย14วันติดต่อกันนะคะตัวนี้อาจจะมีความพิเศษกว่าเซรั่มตรงที่มันผสมกันแดด SPF 35ด้วยนั่นเองนะคะส่วนคุณสมบัติลึกๆรายตัวนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยจะมีกิก้าไว้ค่ะช่วยซึมซาบล้ำลึกช่วยให้ผิวหมองคล้ำดีขึ้นนะคะแล้วก็บำรุงล้ำลึกถึงชั้นเซลล์ผิวกันเลยทีเดียวนอกจากนั้นนะคะจะอุดมไปด้วยสารสกัดจากเจจูโลตัสด้วยนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำรอยสิวแล้วก็ฝ้าแดดนะคะแล้วก็ SPF เนี่ยสามารถกันได้ทั้งรังสี UVA แล้วก็ UVB เลยนะคะช่วยปกป้องผิวไม่ให้หมองคล้ำแล้วก็เกิดจุดด่างดำแล้วก็เวลาเราโดนแดดเยอะก็จะเกิดริ้วรอยได้ง่ายด้วยนะคะพร้อมนั้นยังมี Witch Hazel ค่ะช่วยดูแลผิวให้เรียบเนียนแล้วก็กระชับรูขุมขนด้วยนะคะตัวนี้สามารถใช้ได้ตอนเช้าหลังล้างหน้ามาพูดเรื่องกันแดดกันนิดนึงหลายคนชอบถามพี่นิว่าสกินแคร์ที่ผสมกันแดดเนี่ยสามารถทาตอนกลางคืนได้ไหมนะคะพี่นิก็แนะนำให้ทาเฉพาะตอนกลางวันก่อนดีกว่าตอนกลางคืนเนี่ยจะให้พักหน้านะคะแต่ก็ไม่เถียงนะคะว่าแสงจากหลอดไฟนะคะก็เป็น SPF เหมือนกันเป็นแสงคล้ายคลึงกับแสงแดดซึ่งสามารถทำรายหน้าเราได้เหมือนกันนะคะแต่พี่นิคิดว่าแสงแดดเนี่ยมันแน่นอนเลยเข้มข้นแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้น SPF อยากจะให้ทาเฉพาะตอนกลางวันตอนกลางคืนเนี่ยจะให้พักหน้านะคะเพราะการทากันแดดตลอด24ชั่วโมงเป็นการทำร้ายผิวหน้าแทนที่จะเป็นการบำรุงผิวหน้านะคะไม่ดีนะคะทากันแดดตลอดเวลาเนี่ยหน้าจะรับสารตลอดเวลาแล้วก็จะหนักหน่วงด้วยนะคะฟีลลิ่งหลังจากทานะคะพี่นี่คิดว่าตัวนี้มีความบางเบากว่าเกลี่ยง่ายนะคะถ้าเทียบกับในแบบครีมในรุ่นอื่นๆหรือว่ายี่ห้ออื่นๆเนี่ยพี่นี่คิดว่าตัวนี้เกลี่ยง่ายมากแล้วก็บางเบาดีซึมซาบเร็วให้ความชุ่มฉ่ำใบหน้าแต่ไม่ใช่หนิวหนึบนะคะตัวนี้นะคะมีกลิ่นน้ำหอมใครแพ้ก็ระวังด้วยนะคะแต่ว่าไม่มี SLS นะคะพาราเบนแล้วก็ไม่มีอิริเทชันค่ะสำหรับใครที่อยากได้เดย์ครีมที่ผสมกันแดดนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจนะคะแก้ปัญหาตรงจุดในหลายๆจุดที่สาวๆชอบจะเป็นกันเลยค่ะ1ซองนะคะ8กรัมราคา33บาทพี่นี้ซื้อจากศูนย์รวมเครื่องสำอางค่ะใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะสามารถคำถามมาได้เลยที่ข้อความเพจนี้นะคะหรือใครที่ต้องการที่จะส่งสินค้ามาให้พี่นี้รีวิวก็สามารถที่จะส่งมาได้ที่เพจนี้ข้อความนี้เช่นเดียวกันค่ะคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ